ทีนี้มาดูด้านของคุณวิษณุค่ะมุกฟังคะคุณวิษณุเครืองามเองนะคะก็ออกมาพูดถึงทไลา์นับจากนี้นะนะคะว่าแม้จะมีการโปรดกล้าวนายกคนใหม่แล้วนะคะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังสามารถเซ็นแต่งตั้งยกย้ายได้ค่ะโดยต้องทําเท่าที่จําเป็นเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีการตั้งครมนายกใหม่เนี่ยก็ยังทํางานไม่ได้และครมยังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพราะฉะนั้นคงจะบวกไปอีก7-10วันค่ะเพื่อจัดตั้งคอรมอซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของคอรมอใหม่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรและแม้คอรมอชุดใหม,หมาจา่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยก็ยังปฏิบัติงานไม่ได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันหลังการถวายสัตย์ซึ่งที่บอกให้เก็บเรื่องเอาไว้รอรัฐบาลใหม่บางเรื่องเก็บได้อย่างเช่นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายกจะส่งกลับคืนเพราะเห็นว่าน่าจะรอได้ แต่สําหรับบางตําแหน่งอย่างตํารวจทหารที่ไม่ต้องเข้าครมอไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมน,นูญและมีความจําเป็นเร่งด่วนก็ต้องดําเนินการไปพลางกอดในขณะนี้ค่ะทีนี้พอถามพอถามอาจารย์วิศณุถึงทำลายนะคะที่กล่าวมาเนี่ยคาดว่าครมอชุดใหม่จะเริ่มทําหน้าที่ได้เมื่อไหร่ทางคุณวิศนุเครือง,งามเองก็บอกเลยค่ะบอกว่าคาดว่าช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ว่าจะเข้าบริหารราชการเป็นดินหลังจากการแถลงนโยบายแล้วก็คาดว่าคงจะเป็นในช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะ ยังไงก็ตามก็มีรายงานด้วยนะคะมู้ฟังว่าในที่ประชุมครมเมื่อวานเนี่ยทางคุณวิณุได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานค่ะว่านายกคนใหม่นั้นยังทํางานไม่ได้ยังไม่มีครมอยังไม่ได้ถวายสัตว์เราต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครมอใหม่จะถวายสัตว์และเมื่อโปรดกล้าวนายกใหม่แล้วมาถึงรายชื่อครมถึงจะเป็นเรื่องของธรมเนียบ รวมทั้งยังย้ำให้ครมอชุกรักษาการยังต้องทํางานต่อไปคะ่ะเนื่องจากว่ายังมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของต่างประเทศที่ต้องลงนามและต้องผ่านการพิจารณาของคอรมซึ่งยังสามารถนําเข้าครมได้และจะทําเท่าที่อยู่ในอํานาจของรัฐบาลรักษาการนะคะที่จะทําได้คะ่ะและก็ในช่วงท้ายการประชุมนะคะคุณผู้ฟังคะทางพลดิประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณครม ว่าขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทํางานและก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่ยห้ทํางานต่อไปและก็ฝากให้ช่วยดูแลข้าราชการด้วยและก็ขอให้ข้าราชการทุกคนนั้นยึดมั่นทําตามกฎหมายทําสิ่งที่ถูกต้องใช้เหตุใช้ผลและก็ใช้หลักการ